เกิดเหตุหิมะถล่มทับสกีรีสอร์ทที่ญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนและมีผู้สูญหายสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่สกีรีสอร์ทในเมืองนาสึจังหวัดโตชิกิทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวโดยผู้ประสบเหตุเป็นกลุ่มครูและนักเรียนที่พากันเดินทางไปฝึกหัดการเล่นสกีแต่เคราะห์ร้ายที่เกิดเหตุถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ9คนโดย6คนอยู่ในอาการหมดสตินอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย3คนเป็นเด็กนักเรียน2คนและครูอีก1คนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาอย่างไม่ลดละสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่าขณะเกิดเหตุมีครูและนักเรียนอยู่ในพื้นที่ประมาณ50คนแต่ส่วนใหญ่ปลอดภัย